จะมาพาเพื่อนๆมาดูนี้นะคะเป็นซึ้งนึ่งข้าวนะคะที่ลืมปิดไฟแล้วก็หม้อไหม้นะคะทำให้เขาไหม้หมดเลยแบบนี้เลยนะคะจะทิ้งก็เสียดายนะคะจะใช้ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีถึงจะยังใช้ได้นะคะข้างบนยังแข็งแรงมากอยู่นะคะก็ไปที่ตลาดค่ะแล้วก็แบบนี้ไหมเขามีแบบนี้ขายนะคะเป็นก้นของซึ้งนึ่งข้าวนะคะอันละ10บาทนะคะก็ลองไปหาดูที่ร้านขายเครื่องพวกเครื่องจักสานอะไรพวกนี้หรือว่าจะเป็นพวกที่มีกระติบข้าวซึ้งนึ่งข้าวไม้ไผ่แบบนี้นะคะเขาก็มีขายนะคะก็เอามาใช้ได้เลยเห็นไหมคะแค่นี้เราก็ไม่ต้องซื้อใหม่แล้วนะคะซึ้งนึ่งข้าวถ้าเราซื้อใหม่เนี่ย150-200กว่านะคะแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีนี้ก็คือเราจะเสียแค่10บาทนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะคะในกรณีที่ซึ้งนึ่งข้าวของเพื่อนๆพังนะคะซึ้งนึ่งข้าวยังใหม่อยู่เลยข้างบนยังแข็งแรงมากนะคะก็ใช้วิธีนี้ประหยัดกว่านะคะประหยัดเงินแล้วก็ใช้ได้ดีมากด้วยค่ะนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนแล้วก็เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ